นปืนฉีดน้ำทิ้งแล้วหันมาคว้ามือถือไถดูทวิตเตอร์กันเลยทีเดียวเมื่ออยู่โลกโซเชียลก็มีภาพวิดีโอหนุ่มหน้าคล้ายสามีนางร้ายชื่อดังกับสาวหน้าตาดีกลางสนามบินที่สำคัญสาวสวยคนนั้นดันหน้าตาไม่คุ้นเลยอีกทั้งเจ้าของคลิปดังกล่าวยังเขียนแคปชั่นว่าคิดว่าใช่นะคะกูไม่ได้ตาฝาดสรุปคู่สามีภรรยาเขาเลิกกันแล้วงานนี้ไม่ต้องหยุดพักกันแล้วโดยคลิปดังกล่าวมีความยาว1นาที4วิในคลิปเห็นชายหญิงคู่หนึ่งกำลังเดินคู่กันอยู่ในสนามบินเหมือนกำลังจะเดินทางไปไหนสักแห่งซึ่งฝ่ายชายหน้าละไมคล้ายสามีนางร้ายที่เคยออกมายอมรับว่ามีปัญหาครอบครัวอยู่ในตอนนี้โดยฝ่ายชายมีท่าทางรีบร้อนเดินมองซ้ายมองขวาอยู่ตลอดแต่ก็ไม่ลืมที่จะเป็นสุภาพบุรุษคอยช่วยลากกระเป๋าใบใหญ่ให้กับฝ่ายหญิงไปด้วยฝ่ายหญิงนี่สิขยี้ตาดูกี่รอบก็น่าไม่เหมือนนางร้ายชื่อดังเลยสักนิดงานนี้ไม่รู้ว่าชายในคลิปจะใช่สามีของนางร้ายชื่อดังไหมถ้าใช่สาวสวยที่ไปด้วยเป็นใครสถานภาพของครอบครัวของนางร้ายตอนนี้ยังดีกันอยู่ไหมหรือว่าเลิกลากันอย่างที่หลายคนคาดเดาหรือเปล่าทำเอาคิดเยอะไปหมดในโลกโซเชียลก็โยงไปว่าหนุ่มในคลิปดังกล่าวน่าจะเป็นสามีของหนิงปณิตาเพราะวันก่อนหนิงได้โพสต์ภาพข้อความเหมือนส่งสัญญาณอะไรบางอย่างว่า move on do better พร้อมเขียนแคปชั่นว่า do better และหัวใจสีขาว1ดวงทำให้หลายคนคาดเดาไปในทิศทางเดียวกันว่าเป็นเรื่องปัญหาในครอบครัวหรือเปล่าไม่เพียงแค่นั้นสาวนิงยังโพสต์ภาพลูกสาวกำลังกอดและเขียนแคปชั่นว่าแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วเนอะน้องนี้จุ๊บจุ๊บจุ๊บยิ่งทำให้ชาวเน็ตพุ่งเป้าไปที่ปัญหาครอบครัวซึ่งก่อนหน้านี้ไม่นานนิงปณิตาได้ออกมาเปิดใจทางน้ำตายอมรับว่าครอบครัวมีปัญหาจริงตอนนี้กำลังหาทางแก้ปัญหาอยู่แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าสาเหตุที่ทำให้ครอบครัวมีปัญหาเป็นอย่างที่ข่าวลือที่ออกมาก่อนหน้านั้นหรือเปล่าว่าสามีหลงเมียน้อยหนักมากไม่ยอมกลับบ้านแถมยังเอ่ยปากขอหย่าภรรยาอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ใช่ว่าพอสาวหนิงออกมายอมรับว่ามีปัญหาครอบครัวจริงแล้วเรื่องจะจบตรงที่สามีภรรยากลับบ้านไปเคลียร์กันแล้วจบแบบแฮปปี้ครอบครัวสุขสันต์แต่กลายเป็นว่าชาวเน็ตพากันแฉว่ายังเห็นหนุ่มหน้าคล้ายสามีของนางร้ายไปปาร์ตี้กับสาวสวยหุ่นแซ่บอยู่ย่านเอกมัยทองหล่อบ่อยๆทางด้านสามีของสาวหนิงก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวหรือออกมาแก้ข่าวแต่อย่างใดสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ